ที่จังหวัดยะลาทุกภาคส่วนยังคงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนนายประสิทธิชูเมืองรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคจากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งที่อำเภอปากพนังและอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านนายดลเดชพัฒนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาพร้อมทั้งปล่อยคารวานอาชีวบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จำนวน30ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์ที่1ที่มัสยิดนูรุนอิสาลามตือลกหรือบอในพื้นที่หมู่6ตำบลนสเตงนอกส่วนศูนย์ที่2ที่หมู่9าตำบลนสเตงนอกและศูนย์ที่3ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งขึ้น200ศูนย์โดยออกให้บริการช่วยเหลือในการอพยพขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้กลับเข้าพื้นที่หลังน้ำลด รวมถึงซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องยนต์เครื่องจักรกลทางการเกษตรบ้านเรือนสถานที่ราชการที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม